ตอนนี้ต้องไปโรงพยาบาลเลยไม่ทราบว่ามีอาการอะไรเกี่ยวกับคอมั้งไหมครับเอาเป็นหลอดเสียงอักเสบครับหลอดเสียงอักเสบแล้วคุณหมอแนะนำให้ทำอะไรยังไงบ้างครับคุณหมอก็ให้ซ้อมให้เหมือนถึงว่าซ้อมให้ระวังมากขึ้นแล้วก็พักให้เป็นเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็กินยาให้ตรงมันเกิดจากอะไรครับแม่เกิดจากคงใช้เสียงแบบผิดนะครับมาก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้เหมือนเจ็บเรื้อรังมาเรื่อยๆครับอ๋อแสดงว่าเป็นเข้ามาก่อนที่จะได้เข้ามาในบ้านด้วยหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งมาเป็นช่วงเหมือนเข้ามาเริ่มมาเป็นหนักขึ้นในอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้พักด้วยมั้งครับโอ้แล้ววันนี้จะร้องไหวไหมเนี่ยสู้ตายครับสู้ตายนะครับครับแฟนแม็กครับขอเสียงเป็นกำลังใจให้กับแม็กด้วยนะครับวันนี้ได้เพลงอะไรครับรักเธอทั้งหมดทั้งหัวใจครับเฮ้ยรักเธอทั้งหมดของหัวใจโอ้โหซึ่งเพลงนี้แบบว่าเป็นเพลงที่ขยี้อารมณ์เป็นเพลงที่แบบว่ามันเศร้าซึ้งเซนติเมนทัลมากๆเป็นเพลงของพี่โจเป็นคนที่แม็กชอบมากครับเป็นนักร้องที่ชอบมากครับเพราะเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากแล้วก็มีเนื้อเสียงเป็นธรรมชาติที่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะพอร้องมาปุ๊บรู้เลยว่าเขาร้องครับครับเพราะฉะนั้นช่วงอยู่ในบ้านเนี่ยมีใครให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตีความเรื่องการร้องเพลงนี้หรือเรื่องของบล็อกกิ้งเพลงนี้บ้างไหมครับไม่มีครับแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องการตีความเนี่ยแม็กเอาเข้ามาโยงถึงเรื่องของครอบครัวแม็กครับเพราะว่าเหมือนกับว่าบางทีแล้วเนี่ยการที่เราอยู่กับคนที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรารักเขาแล้วเขาก็รักเรามากดูแลเราดีมาตลอดเนี่ยแต่ว่าเราไม่เคยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเรารักเขาไม่เคยบอกไปหรือว่าเฉยๆกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยจนแม็กมันนึกได้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีพวกเขาเนี่ยหรือว่าเราคงเสียใจแน่ด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้พูดคำนี้ออกไปครับงั้นตอนนี้ยังทำทันก็อยากจะให้บอกคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวมาไหมครับมาครับงั้นอยากบอกอะไรบอกนั่นอาม่าครับนั่นอาม่าอาม่าท่านดูแก่ชรามากนะครับสุขภาพเป็นไงบ้างไม่รู้ครับครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้บอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทันแล้วประมาทอาจจะไม่มีโอกาสแม้กระทั่งการกล่าวลาก็ได้เหมือนกับเพลงนี้นะครับครับรักเธอทั้งหมดของหัวใจแม็ก V8 ครับเราเพิ่งใจเย็นโอ้ชีพี่ชีก่อนเลยเดี๋ยวขอดนตรีเพิ่มมากันเนาะมันไอคูสติกโอชีด้วยความรู้สึกที่
ที่ฉันมีส่งไปถึงเธอที่แสนดีชีวิตนี้ฉันมีเธอดึงความฝันจะพบกันอีกได้ไหมเปลี่ยนคีย์รอบที่2